ถึงคำว่าเสียงเป็นสิ่งที่มีบทบาทต่อคนเราทุกคนเป็นอย่างมากค่ะสามารถทำให้เราตระหนักถึงความแตกต่างแยกแยะความสำคัญและการต้องเรียนรู้ความเชื่อมโยงระหว่างเราและผู้คนอีกมากมายให้เข้าใจซึ่งกันและกันผ่านเสียงวันนี้นะคะเพราะขอหยิบยกเรื่องราวของนิทรรศการดีๆค่ะที่คิดว่าน่าจะทำให้หลายๆคนมีมุมมองอะไรใหม่ๆที่แตกต่างกันไปหรืออาจจะทำให้ใครบางคนนะคะเลี้ยวกลับมาคิดว่าถ้าเราผ่านเสียงนั้นไปโดยไม่ได้สนใจหรือตั้งใจฟังแล้วล่ะก็อาจจะทำให้เราพลาดอะไรไปก็ได้ค่ะนิทรรศการประสบการณ์หูสู่อาเซียนเป็นรูปแบบนิทรรศการจัดวางเสียง A Sound Installation Exhibition ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลากหลายองค์กรนำเสนอความหลากหลายของวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียนเช่นเสียงดนตรีวิถีชีวิตธรรมชาติวัฒนธรรมและความเชื่อค่ะซึ่งทั้งหมดนะคะได้ใช้เทคนิคการบันทึกเสียงด้วยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆเสมือนว่าฟังแล้วได้เข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆเลยล่ะค่ะพอได้ลองไปฟังเราก็รู้สึกจริงๆเลยค่ะว่าบางทีนะคะเรามองข้ามเสียงเหล่านี้ไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราตั้งใจฟังเราจะรู้ทันทีว่าเสียงนั้นกำลังบอกอะไรกับเราค่ะและก็จะทำให้เรารู้จักกันมากขึ้นอีกด้วยสามารถเข้าไปชมนิทรรศการได้นะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะไปจนถึงวันที่20ธันวาคม2558ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาณมิวเซียมสยามท่าเตียนปิดทำการวันจันทร์ค่ะรวมถึงนะคะตลอดระยะเวลาการจัดงานยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปมากมายลองเข้าไปดูกันได้ค่ะที่ www.aseran.com หรือ www.facebook.com/museumsyamfan ค่ะมันเคลียร์ไปเลยมันนั่งข้าม